สายต่อไปคุณเหมียนนะคะจากจังหวัดราชบุรีค่ะสอบถามเรื่องมรดกของสามีที่เสียชีวิตไปคุณเหมียนคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าก็สอบถามว่ายังไงคะสามีของฉันนะเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แม่สามีเขาก็เสียชีวิตไปแล้วโฉนดทุกใบก็คือชื่อของแม่สามีทั้งหมดเลยทีนี้น้องๆของเขาว่าน้องๆของสามีสามคนเขาบอกว่าเขาไม่ให้ฉันแม้แต่กระแบะมือนึงเขาก็ไม่ให้ฉันก็เลยไปฟ้องศาลตอนนี้ก็อยู่ในชั้นศาลอยู่แต่ว่าเขามีใบส่งมาแล้วว่าให้ฉันนะเป็นผู้จัดการมรดกของสามีส่วนของสามีที่ว่าลูกเมียควรจะได้อ่ะทีนี้น้องๆเขาบอกว่าไม่ให้มันอยากได้ก็ให้มันไปฟ้องเอาแต่ว่าถึงศาลแล้วแต่เขาก็ไม่ให้ตอนนี้เขาไปแบ่งแยกกันไปบ้างแล้วเพราะมีคนก็มาบอกว่าเขาไปแบ่งแยกที่ดินกันบ้างแล้วฉันก็เลยไปสอบถามที่ดินก็เลยขอให้เขาถ่ายเอกสารให้มาเขาแบ่งกันไปบางส่วนแล้วปรึกษาทนายเขาก็บอกว่าไม่ต้องกระโตกกระตากไปให้อยู่นิ่งๆเขาว่าอยู่ในช่วงเวลาระยะภายใน1ปีเขาบอกนี้เขาบอกว่าช่วงในแล้วทนายก็ไม่พูดอะไรต่อใช่ไหมไม่เงียบไปนิ่งก็ได้จริงด้วยจ้ะเขาก็เลยบอกว่าให้ฉันนะอยู่นิ่งๆไปก่อนอย่ากระโตกกระตากเพราะมันอยู่ในช่วงภายใน1ปีถ้าหากว่าเขาไปแบ่งแยกโดยพละการเขามีความผิดท่านยักยอกทรัพย์เขาบอกอย่างนี้ทนายอ่ะฉันก็กังวลนะว่าลูกเมียจะได้ไหมเพราะว่าเขาประกาศออกมาอย่างนี้ว่าไม่ให้แม้แต่กระเบะมือหนึ่งอยากได้ไปฟ้องเอาแม่สามีที่ตายก่อนสามีคุณใช่ไหมคะจ้ะแม่สามีตายก่อนไปประมาณ2เดือนแล้วอีกสองแม่สามีตายไป2เดือนแล้วก็สามีก็ตายตามไปโอเคคุณเหมียนเนี่ยตอบที่ผมถามนะทนายความก็ตอบคุณถูกต้องแล้วแต่ถูกตอบถูกแล้วหมดแนะนำคุณทุกช่องทางแล้วแต่คุณยังกังวลอยู่แล้วก็มาถามที่นี้อีกอันนี้ไม่ควรมาถามเดี๋ยวคุณก็จะถ้ามันตรงกันกับที่ทนายบอกมันก็ดีถ้ามันไม่ตรงแล้วก็ยุ่งอ่ะคุณก็ไปมีปัญหากับทนายความแน่นอนเลยบังเอิญว่าทนายที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยทนายก็ตอบถูกแล้วมันก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับทรัพย์มรดกนะครับแล้วก็มาช่อกงทรัพย์มรดกกันติดคุกแน่ๆก็ให้ทนายความฟ้องเอาเข้าคุกเลยเข้าแน่ๆเลยนะกงทรัพย์มรดกเนี่ยนะไม่ต้องกังวลทีนี้มันกลับมาที่เวลาคุณสงสัยเนี่ยถามว่าคุณมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ถ้าถามว่าทำไมไม่ถามทนายว่ามีสิทธิ์ไหมคุณกำลังถามว่าตกลงว่าเขาไม่ให้ฉันเลยในฉันมีสิทธิ์ไหมเนี่ยอันนี้คุณต้องถามทนายเพราะเรามีทนายแต่คุณถามมาตรงนี้ผมก็จะตอบอย่างนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ฟังเป็นประโยชน์ในคำถามตรงนี้นะก็คือฉันกังวลไงก็คือเห็นทนายก็ตอบอย่างนั้นป้าเมียนก็นึกว่าจ้ะป้าเมียนจ้ะมีลูกด้วยกันไหมเนี่ยจ้ามีจ้ามี1คนผู้ชายจ้ะโอเคป้าเหมียนฟังนะฟังหยุดฟังนะจ้าเนี่ยอยู่อำเภออะไรอ่ะเนี่ยบ้านน่ะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจ้ะจังหวัดราชบุรีนะหยุดพูดหยุดฟังก่อนนะเดี๋ยวถ้าพูดอีกเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่7เสมียนนะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันก็อย่างนี้ครับก็ชัดเจนว่า1พ่อแม่สามีเนี่ยเขาตายไปก่อนสามีเมื่อพ่อแม่สามีตายไปแล้วถ้าเขาไม่มีพินัยกรรมนะครับจัดการมรดกทรัพย์สินไว้ให้กับใครเป็นพิเศษเนี่ยทรัพย์สินนั้นจะตกแก่ทายาทของผู้ตายทุกคนมีลูกกี่คนตกไปถึงลูกหมดรวมถึงลูกพี่สามีของคุณด้วยตอนนั้นเขายังไม่ตายเพราะเขาตายหลังจากพ่อจากแม่ทีนี้พอเขาตายเวลาต่อมาปั๊บเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่เขาเพราะว่าคนที่รับต่อคนที่จะมารับแทนก็เรียกว่ามรดกแทนที่ก็คือลูกของคนตายซึ่งคุณมีลูกมีลูกมีภรรยาแล้วตอนนี้ใครเป็นผู้จัดการมรดกคุณหรือใครตอนแรกทนายขอให้ฉันเป็นเอาตอนนี้ตอบตอนนี้อย่างเดียวตอนนี้คือลูกคนเขามีลูก4คนคือลูกคนรองคนที่2สามีของฉันฝ่ายนู้นก็เป็นผู้จัดการมรดกนะใช่ไหมโอเคซึ่งที่ทนายบอกว่าเนี่ยมรดกต้องจัดการเสียภายใน1ปีนะเพราะฉะนั้นเขา
การแบ่งเนี่ยถ้าเขาบอกว่ามันแบ่งไปบ้างแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นการแบ่งเอาแต่ที่ดีๆไปเนี่ยนะเอาที่ติดถนนข้างหลังทิ้งเอาไว้แล้วมาให้เราอันนี้จะแบ่งไม่เป็นธรรมก็มีปัญหาอีกแหละนะครับก็ต้องรีบคุยกับทนายเสียบอกว่าจะให้ฉันใจเย็นรอ1ปีแล้วก็จะมาฟ้องเข้าไปหลังข้อหาช่อกงทรัพย์มรดกเนี่ยมันจะไม่ทันการนะมันจะเสียเวลากันไปใหญ่ตอนนี้ต้องจัดการไกลเกลี่ย1มีผู้จัดการมรดกแล้วแล้วรู้อยู่แล้วว่าทั้งภรรยาและลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของพ่อแม่สามีที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ให้รีบแบ่งทรัพย์มรดกตรงนี้กันเสียทนายฝ่ายเราเนี่ยควรจะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยด้วยไม่ใช่ว่าจะรดจ้องฟ้องอย่างเดียวถูกต้องดูความประสงค์ของคนจ้างงานด้วยว่าเราจ้างเพื่อต้องการให้เอาเขาเข้าคุกหรือจ้างเพื่อต้องการมรดกใช่ คุณลองคุยทนายดูนะประเมินนะว่าโอเคให้เชิญนะฝ่ายผู้จัดการมรดกเนี่ยมาเจรจากันแล้วก็แบ่งกันเสียแต่ถ้ามันไม่ได้นะคุณทำเองก็ได้นะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดราชบุรีนะให้อัยการเนี่ยเชิญผู้จัดการมรดกกับคุณเนี่ยมาตกลงกันแบ่งเสียอันนี้จะได้ไม่ต้องฟ้องเพราะไม่เช่นนั้นผมถึงบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยถ้าคุณไปหาทนายก่อนเนี่ยมันก็จะเจออย่างเงี้ยเขาให้ฟ้องก็รอฟ้องรอเกิดเหตุรอปัญหาแล้วเกิดเหตุแล้วจะได้ฟ้องแต่ถ้าถามผมบอกว่าไปเธอเกิดข้อพิพาทกันขึ้นแล้วในหมู่พี่น้องเนี่ยยังไงคุณมีสิทธิ์นะคุณรู้แล้วคุณไม่ต้องไปถามใครอีกนะคุณอย่าไปเจ้ากังวลอยู่อีกนะคุณมีสิทธิ์ในฐานะเมียคนตายคนตายก็เป็นลูกของพ่อแม่ที่ตายก็มีสมบัติก็รับช่วงต่อมาลูกคุณมีสิทธิ์ตัวคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากสามีที่เสียชีวิตงั้นไม่ต้องกังวลแล้วใครบอกให้ไม่ให้สักตะแบะหนึ่งนะคุณไม่ต้องฟังนะเลิกฟังเขาเลิกฟังเขาพูดเลิกฟังเขาพูดรู้สิทธิ์พอรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เรียกผู้จัดการมาเจรจาแล้วขอให้แบ่งเสียถ้าเขาไม่แบ่งให้ชอบคุณฟ้องแบ่งเองร้องถอดถอนผู้จัดการมรดกนะร้องถอดถอนผู้จัดการมรดกและเป็นเองและแบ่งเองเลยทำอย่างนั้นก็ได้แล้วฉันควรจะทำยังไงฉันขอเบอร์คุณไอ้จดเบอร์จดเลยจดเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดราชบุรีจดเลยครับแป๊บนึงจ้ะได้ค่ะระหว่างนี้สอบถามแทนคุณป้าวัย80 ปีจากสุพรรณบุรีการนะคะแกบอกว่าเราพร้อมเลยโอเคค่ะเบอร์032นะคะ032327 32 327 973 973ครับค่ะป้าเมียน032 927 973ใช่ไหมจ๊ะใหม่ป้าไม่ใช่จ้าป้าเมียนฟังผมคำสุดท้ายนะว่าอย่าไปฟังใครเขาอีกรู้แล้วนะตอนนี้รู้แล้วนะจ้ารู้แล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามความรู้และไปหาตัวช่วยคืออัยการนอกนั้นไม่ต้องไปพูดว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อีกนะขออนุญาตพูดน้อยนะก็ปรึกษาทนายคือเขาเป็นทนายอาสาไม่พูดแล้วไม่พูด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 ไม่ขัดแย้งกันไม่พูดไม่ขัดแย้งกันฟังแล้วทนายเขาก็พูดถูกแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเหตุมันยังไม่เกิดเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่ผมจะรอให้เกิดเหตุคุณไปหาอัยการเรียกมาแบ่งกันเสียก่อนมันไม่ดีกว่าหรือใช่ไม่เสียเวลาไปทางนี้ไม่เสียตังค์ไปหาทนายเสียตังค์อ่ะนะจะได้เท่าเทียมกันอย่างนี้สวัสดีครับขอบคุณนะคะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วพี่เมียนเดี๋ยวจะไปอยู่เจ็ดสมียนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปพลาดปิงก็ไปอีก